ใครที่เริ่มต้นทำอะไรแล้วอยู่ๆอยากยกเลิกอยากล้มเลิกไม่อยากไปต่อคุณรู้ไหมว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะอยู่ๆคุณเองรู้สึกไม่สนุกอยู่ๆคุณเองรู้สึกว่ามันไม่ใช่อยู่ๆคุณรู้สึกว่าแต่คุณก็อยากได้อะเป้าหมายนั้นอยากได้แต่มันเริ่มไม่สนุกแล้วอะคุณรู้ไหมว่ามีอย่างนึงที่คุณจะต้องสังเกตดีๆนะคะคุณได้ยินเสียงเป็ดเสียงนกไหมคะตอนนี้อยู่ในพาร์คเป็นพาร์คสาธารณะนะคะสวนสาธารณะก็อยากจะบอกทุกคนว่าใครก็ตามที่เริ่มต้นทำอะไรแล้วแต่จุดหมายเป้าหมายนั้นนะอยากได้จริงๆเลยอะแต่ครูขาอยู่ๆมันไปต่อไม่ได้มันรู้สึกไม่สนุกเพราะอะไรเพราะเวลาที่คุณต้องการอะไรมากๆนี่นะคะมันเกิดการต่อต้านฟังดีๆนะคะเวลาที่คุณอยากได้อะไรมากๆมันเกิดการต่อต้านเกิดความรู้สึกที่ไม่ปล่อยวางเพราะเวลาที่คุณอยากได้อะไรมากๆมันมาจากความรู้สึกที่ภาษาอังกฤษบอกว่า when you have nothing เวลาที่คุณไม่มีอะไรเวลาคุณรู้สึกขาดคุณจะรู้สึกว่า you have to do everythingคุณจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้เพื่อที่จะให้มันสำเร็จให้มันได้อะโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นตัวตนของตัวเองจริงๆหรือเปล่าบางทีดิ้นรนมากมันต้องได้คนต้องชอบคนต้องซื้อคนต้องพอใจจนเสียความเป็นตัวเองจนไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเพราะทำไปทำมามันไม่สนุกโอเคสำหรับคนที่เริ่มต้นทำอะไรนะฮีโร่ทุกคนฟังไว้นะคะเวลามันเริ่มไม่สนุกแสดงว่าคุณอยากได้มันมากเกินไปคุณไม่ปล่อยวางคุณจะต้องทำด้วยความสนุกอ่ะถ้ามันเริ่มไม่สนุกให้หาอะไรหาวิธีที่ทำที่มันสนุกอ่ะเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าต่อให้คุณยกเลิกคุณก็ไปต่อคุณยกเลิกแล้วคุณก็ทรมานอ่ะมีความรู้สึกว่าไปไม่ถึงแต่ก็อยากไปอยู่แต่ก็ยังรู้สึกทรมานกับการหยุดของตัวเองนั่นแปลว่าความปรารถนานั้นมันคู่ควรกับคุณมันเป็นของคุณแล้วแต่คุณไม่สนุกเฉยๆเพราะฉะนั้นประโยคภาษาอังกฤษที่คุณจะบอกคุณนะคะ when you have nothing เวลาที่คุณขาด you will feel that you must do everything คุณจะรู้สึกว่าคุณต้องทำทุกอย่างเลยต้องเป็นอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ต้องให้เหมือนคนนั้นต้องเวิร์กแบบนี้ but when you have everything เวลาที่คุณมีทุกสิ่งทุกอย่างเวลาที่คุณเติมเต็มอะคุณรู้สึกเต็มอะเหมือนมีอะไรแล้วคุณจะรู้สึกว่า you don't have to do anything คุณไม่ต้องทำอะไรเลยมันหมายความว่าคุณจะต้อง flow คุณจะทำแบบสบายๆไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากทำแบบว่าฉันมีความสุขเรียบร้อยแล้วจบเอาแบบนั้นสำหรับคนที่มาผิดทางนะคะเริ่มอยากยกเลิกอยากคือไม่ไปต่อแต่ก็ทรมานอยากไปอ่ะเส้นนั้นฟังไว้ดีนะคะสำหรับทุกคนเลยครูเป็นกำลังใจให้ทุกคนฮีโร่ลุกขึ้นมาด้วยกันโอเคบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ